เทสลาทุ่มตลาดลดราคาลงอีก 13.5% ในจีนเริ่มต้น 1.1 ล้านบาทจับตาไทยได้ลดด้วยหรือไม่สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลจากเมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาเทสลาบริษัทอันดับหนึ่งด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้อัดโปรส่วนลดกว่า 2.5 แสนบาทสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงสุดท้ายของปีในตลาดสหรัฐอเมริกาล่าสุดเมื่อวันที่6มกราคม2566สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์เทสลาในประเทศจีนว่าเทสลาได้มีการปรับลดราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเทสลารุ่นโมเดล3และโมเดล Y ลงมากถึง 13.5% หลังจากยอดส่งมอบรถที่ผลิตในจีนในเดือนธันวาคมลดลงต่ำสุดในรอบ5เดือนหากย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนธันวาคม2565เราเคยได้วิเคราะห์ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าแนวโน้มการแข่งขันของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนจะทวีความดุเดือดมากขึ้นบวกกับเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันของจีนนั้นมีภาพรวมที่ไม่สู้ดีนักโดยมีการคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนปีนี้จะมีการชะลอตัวจุดนี้อาจทำให้เทสลาปรับลดราคาจำหน่ายในประเทศจีนลงอีกเพื่อแข่งขันด้านยอดขายในตลาดหลังมีการปรับไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565ปัจจุบันหน้าเว็บไซต์ของ Tesla ในประเทศจีนมีราคาอยู่ที่ 229,900 หยวนหรือประมาณ 1.13 ล้านบาทจากราคาเดิม 265,900 หยวนหรือประมาณ 1.31 ล้านบาทในรุ่นโมเดล3ขณะที่ Tesla รุ่นโมเดล Y ราคาหน้าเว็บไซต์ปรับลงเหลือ 259,900 หยวนหรือประมาณ 1.28 ล้านบาทจากราคาเดิม 288,900 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.43 ล้านบาทสำหรับการปรับลดราคาในครั้งนี้ของ Tesla ไม่ใช่ครั้งแรกเนื่องจากในเดือนตุลาคม2565 Tesla มีการปรับลดราคาไปแล้วครั้งหนึ่งราว 9% นอกจากนั้นการตัดสินใจของทางการจีนที่จะยุติการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมานานกว่า10ปีทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รวมไปถึงเทสลาจำเป็นต้องลดราคาพร้อมกับจัดข้อเสนอพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าเพื่อรักษายอดขายของตนเองไว้ในขณะที่ความต้องการในตลาดเริ่มลดน้อยลงจากข้อมูลของ China Passenger Car Association หรือ CPCA เปิดเผยเมื่อวันที่5มกราคม2566ว่าในเดือนธันวาคม2565เทสลาส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในจีนราว 55,796 คันลดลง 44% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนและลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยความอิ่มตัวในตลาดของประเทศจีนจึงอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เทสลาจำเป็นต้องเปิดตลาดใหม่ๆเช่นการเปิดตลาดในประเทศไทยที่จะสามารถระบายรถที่ผลิตจากฐานผลิตในประเทศจีนได้ส่วนเรื่องของส่วนลดด้านราคานั้นเชื่อว่าในประเทศไทยจะยังไม่มีการปรับลดราคาจำหน่ายในตอนนี้เนื่องจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการแข่งขันและความต้องการในตลาดนั้นยังไม่ได้มีมากพอที่จะทำให้เทสลาต้องลดราคาเพื่อสู้ด้านยอดขายแต่อย่างไรก็ตามสำหรับชายที่ชื่ออีลอนมัสก์อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะหากต้องการเพิ่มยอดขายการลดราคาในทุกๆตลาดก็น่าจะส่งผลดีในภาพรวมก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเริ่มส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าล็อตแรกในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงด้านราคาหรือไม่และหากมีการลดราคาอีกรอบเชื่อว่าจะสร้างความลำบากให้กับกลุ่มรถยนต์เจ้าตลาดเดิมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ที่มีราคาอยู่ในช่วง 1.5 ไปจนถึง2ล้านบาทเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างมีโอกาสแค่ไหนที่ตลาดเมืองไทยจะมีการปรับลดราคาลงอีกของ Tesla คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหารถมือ2ราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวน์แนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือ2ให้เลือกมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ